ประการครับข้อมูลเพิ่มเติมเด็กคนนี้ครับถ้าไปจับคู่กับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนวางแต่ถ้าจับคู่กับเด็กรุ่นเดียวกันเขาจะเป็นมือตีอ๋อแสดงว่าทั้งวางได้ทั้งตีได้เหรอลูกครับโอ้โหอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้เห็นฝีมือด้วยตาตัวเองครับอยากเห็นเหลือเกินพี่พร้อมไหมลูกพร้อมครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับมาแล้วคนเราโยนเข้าโกะก็ง่ายๆสิชนคานชนคานมาท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้ชื่อพี่เจ้าหนูชนคานเนี่ยคุณจะให้ชนคานเลยเหรอโยนชนคานเนี่ยจะผ่านก็ต่อเมื่อโดน3ทีซ้อนด้วยครับนี่คนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่งนะครับได้จริงเหรอคนที่หนึ่งนะครับเรามีเปตองวางเรียงอยู่5ลูกนะครับลูกสีดำและลูกสีเงินโจทย์ของเฟียสคือหนูมีโอกาส2ครั้งลูกต้องตีเฉพาะลูกสีเงินเท่านั้นโดยลูกสีดำห้ามเคลื่อนที่ไม่ลูกที่เหลือครับสีเงินครับโอ้โหครับผมชื่อเด็กชายพนุวัฒน์นิธิปิยศิลป์ชื่อเล่นชื่อพีมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนมาไกลมากเลยมายังไงเนี่ยมารถทัวร์ครับมารถทัวร์ครับมากับใครลูกมากับใครครับแม่กับโค้ชและพี่ครับมากับโค้ชและพี่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครมาเลยครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันครับท่านแยกทางกันครับแล้วหนูอยู่กับใครลูกคุณพ่อหรือคุณแม่อยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คะคุณพ่อทำงานที่ไหนไม่รู้ครับแล้วคุณแม่ล่ะลูกคุณแม่ทำงานที่ไหนก็ไม่รู้ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ส่งเงินกลับมาให้เราสองคนพี่น้องว่าไหมครับนานๆครับนานๆทีครับถ้าทางท่านทั้งคู่ก็คงลำบากเหมือนกันใช่ครับเราเห็นพี่เราเนี่ยทุกวันนี้เห็นเขาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเราได้มีโอกาสช่วยแบ่งเบาภาระเขาไหมลูกช่วยครับล้างถ้วยหุงข้าวที่บ้านครับและซักผ้าให้พี่ครับช่วยทำงานบ้านงานบ้านเราต้องเป็นเด็กดีมากๆให้พี่เขาสบายใจนะลูกนะครับครับแล้ววันนี้นี่จะมาแสดงความสามารถอะไรพวกเราดูลูกในทักษะการยิงเปตองครับเปตองครับแล้วไปไปเล่นมาได้ไงฮะโค้ชเขาสอนให้ครับแล้วไปเจอเขาได้ไงฮะพี่เขาก็อยู่ในหมู่บ้านเห็นเขาเล่นแล้วเราไปดูครับคือในหมู่บ้านเขาก็จะมีแบบว่ากีฬากิจกรรมมีมีลานเปตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็รวมตัวกันมาเล่นในหมู่บ้านถูกไหมแล้วเคยไปแข่งบ้างไหมลูกเคยครับเป็นไงบ้างวันที่1ครับเยาวชนครับวันที่1เยาวชนในอันนี้คือระดับอำเภอครับที่ว่าเยาวชนนี่รุ่นอายุเท่าไหร่นะลูก25ปีครับฮะ25นี่โตมากเลยนะบอกผิดป่ะเนี่ยคือเราไปแข่งในรุ่นเยาวชนป่ะใช่ครับอายุไม่เกิน25ปีครับ25ปีแล้วคนที่อายุน้อยที่สุดเท่าไหร่ลูกผมนี่แหละครับโอ้แล้วดันชนะอีกโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับนักเปตองครับถึงระดับทีมชาติไหมครับทำไมต้องเป็นทีมชาติครับเพราะจะเอาเงินมาเลี้ยงดูพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทางคณะกรรมการครับข้อมูลเพิ่มเติมเด็กคนนี้ครับถ้าไปจับคู่กับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนวางแต่ถ้าจับคู่กับเด็กรุ่นเดียวกันเขาจะเป็นมือตีอ๋อแสดงว่าทั้งวางได้ทั้งตีได้เหรอลูกครับโอ้โหอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้เห็นฝีมือด้วยตาตัวเองครับอยากเห็นเหลือเกินพี่พร้อมไหมลูกพร้อมครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับเอาอีกแล้วลูกสีน้ำเงินบัง
ตีแดงให้โดนน้ําเงินแล้วออกหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอการตีแดงให้โดนน้ําเงินนะครับผมว่ามันมีความเป็นไปได้แต่โจทย์ที่เราตั้งให้กับพีคือให้ตีแดงแล้วห้ามโดนน้ําเงินนั่นไงมันยากมากนะครับมันยากมากเพราะว่ามันระดับโลกครับหนูเคยดูเปตองมันต้องระดับโลกเท่านั้นโจทย์นี้มันยากมากครับพีลูกยากไหมลูกยากครับโอกาสให้3ครั้งตีแดงห้ามโดนน้ำเงินนะลูกประจำที่ลูกท่านผู้ชมครับกำลังใจให้น้องพีครั้งครับโอกาส3ครั้งนะลูกโอกาสครั้งที่1ครับมันต้องกระโดดข้ามพร้อมไปครับโอกาสครั้งที่1โดนแดงนะครับแต่ว่าน้ำเงินขยื่นครับให้กำลังใจพีทนะครับทีมงานครับตั้งโจทย์ครับปัญหาจะเป็นเพราะคนตั้งลูกด้วยนะครับใช่ตั้งไม่ดีเราตั้งให้เด็กโยนได้สิไม่ใช่ตั้งแบบนี้โอ้โหนี่มีบริกรรมด้วยโอกาสครั้งที่2นะครับพร้อมไปลูกเฟียสอายุ13ปีมาจากโรงเรียนวัดประมงคุณค่ะน้องเฟียสมากับใครลูกวันนี้มากับคุณแม่คุณย่าแล้วก็คุณครูแล้วก็เพื่อนๆโอ้โหที่บ้านอยู่กันกี่คนคะอยู่กัน6คนค่ะมีใครบ้างคะคุณปู่คุณย่าแล้วก็มีพี่น้องหนู3คนแล้วก็มีอา1คนค่ะแล้วรายได้ถ้าไม่พอแล้วทำไงทั่วทีครับก็ประหยัดอะค่ะเวลาไปมีแมตช์แข่งแล้วได้เงินมาก็ให้คุณย่าค่ะคุณย่าเป็นคนจัดการเรื่องเงินที่บ้านทุกอย่างเลยที่ว่าแข่งนี่คือไปแข่งอะไรลูกแข่งเปตองค่ะแข่งเปตองอ๋อคือเราเนี่ยเป็นนักกีฬาค่ะเปตองแล้วก็ออกเวลาไปแข่งนี่บางทีก็มีได้เงินมาด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเอาเงินให้ทำไมเราไม่เก็บไว้เองบ้างอะครับก็คุณย่าเป็นคนใช้จ่ายทุกอย่างค่ะบางทีไม่พอก็ให้เขาไปก็ได้ค่ะพอเขาเป็นคนเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กก็เลยให้เขาค่ะหนูรู้สึกยังไงกับคุณย่าบ้างรักค่ะอยากให้เขาสบายเนี่ยค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกก็หนูอยากติดทีมชาตินะคะแล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านให้ย่าให้เขาได้อยู่สบายติดทีมชาติเริ่มเล่นเปตองมานานยังลูก2ปีค่ะ2ปีเริ่มได้ไงคะเห็นพี่ๆเขาได้รับเหรียญรางวัลนะคะแล้วตัวเองอยากได้รับบ้างรู้สึกว่ามันเท่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเป็นนักกีฬาอ๋อเหรอเริ่มเล่นเปตองเนี่ยเป็นยังไงยากไหมยากค่ะมันต้องมีสมาธิแล้วหนูเป็นคนแบบวอกแวกอะค่ะมันเลยต้องยากเข้าไปอีกแล้วอะไรทำให้หนูเล่นต่อไปลูกทั้งๆที่มันยากเราภูมิใจในตัวเราเพราะเราทำได้ค่ะเราคิดว่าเราทำได้คือทำได้ไม่มีใครมาห้ามเราอย่างเงี้ยค่ะมีสมาธิเกี่ยวกับมันเคยไปแข่งมาเนี่ยเคยไปแข่งที่ไหนมาบ้างคะในระดับกองทัพอากาศค่ะได้หญิงเดียวได้เหรียญเงินค่ะแล้วก็คู่ได้เหรียญทอง
แล้วก็ได้โล่นักกีฬาหญิงดีเด่นค่ะขอโชคดีสวัสดีครับเฟียสพร้อมเข้าสู่ภารกิจนะลูกพร้อมค่ะพร้อมนะครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับและโจทย์ข้อนี้นะครับเฟียสมีโอกาสครั้งเดียวโยนเปตองกระแทกลูกสีเงินทั้งหมดให้ออกจากกลุ่มครับจะเหลือแต่เพียงสีแดงเท่านั้นมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอสู้ๆลูกท่านผู้ชมครับผมมานอนใช้กับน้องเฟียสนะครับเพื่อคุณย่าครับมีโอกาส3ครั้งโอกาสครั้งที่1นะครับพร้อมไปครับตู้หู้โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหตัวเดียวต้ององศาชัยด้วยโอกาสครั้งที่สองนะลูกไปครับนั่นไงใช่ไหมครับเห็นครับสองคำสุดยอดท่านผู้ชมและทั้งคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายจบมาครับอุ้ยรูปแบบนี้ไม่เคยเห็นอะไรไหมครับอะไรครับแป้นบาสนะฮะเกี่ยวอะไรด้วยนั่นสิครับอ๋อตึ้งตึ้งเนี่ยแคนนอนเหรอโจทย์นี้เราไม่เคยท้าใครมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าทีมงานจะกล้าท้าเด็กด้วยไม่ควรท้าด้วยคือให้น้องโยนแปตองกระแทกลูกนี้ให้เข้าห่วงเฟียสลูกโอกาส3ครั้งเชิญครับโอกาสครั้งที่1ครับไปครับมาแล้วโดนแล้วครับชนแป้นด้วยแต่ว่าไม่ลงห่วงครับโอกาสครั้งที่2ไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลูกไหนอ่ะมาไหนวัดอ่ะเฮ้ย
ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุบจิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับซุปเปอร์10ซีซั่น4เสาร์นี้4:55 น.